สวัสดีครับผมสุทนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนใช้นะครับโปรแกรม ISO to USB นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าไว้เพื่อทำอะไรนะครับโปรแกรม ISO to USB นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้นะครับมีคุณสมบัติเหมือนกับโปรแกรม Nero นะครับก็คือใช้ในการไดรฟ์แผ่นนั่นเองนะครับว่าโปรแกรม ISO to USB นะครับใช้ไดรฟ์แผ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการไดรฟ์แผ่นนะครับลงไปอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เท่าแต่ว่าจะสามารถใช้ในการไดรฟ์แผ่นลงไปไว้ใน USB ได้อย่างเดียวนะครับแต่สามารถที่จะไดรฟ์แผ่นนะครับลงไปอยู่ในเมมโมรี่การ์ดและก็อยู่ในอุปกรณ์พกพาอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะนำมาเสียบกับ USB ได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็นะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติคร่าวๆนะครับก็จะใช้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับในการใช้นะครับเราสามารถใช้ในการไดรฟ์แผ่นนะครับหรือเขียนไฟล์ประเภทไหนได้บ้างนะครับก็อย่างที่ว่าเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับใช้ในการเขียนไฟล์นะครับหรือการไดรฟ์ไฟล์ ISO นะครับลงไปอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับหรือนะครับอุปกรณ์อื่นใดนะครับที่สามารถที่จะนำมาเสียบกับ USB ได้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการสร้างแผ่นบูทไฟล์นะครับซึ่งก็จะใช้ในการทำแผ่นบูทไฟล์ที่เป็นบูทสร้างแผ่นบูท Windows นะครับหรือสร้างแผ่นเครื่องมือนะครับอย่างที่เราสามารถนำมาใช้กันในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นจำพวกแผ่น PE นะครับทั้งหลายแหล่นะครับที่อาจจะเป็นทั้งที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็แต่ก็นะครับสามารถที่จะใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเขียนไฟล์ประเภทที่เป็นพวกไฟล์หนังนะครับไฟล์เพลงนะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .iso นะครับที่จะสามารถนำมาเขียนกับโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะโหลดโปรแกรมเหล่านี้นะครับหรือสามารถโหลดโปรแกรม ISO to USB มาใช้ได้นะครับโดยการโหลดผ่านเว็บไซต์ของนักพัฒนานะครับซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้โดยเข้าไปโหลดที่ www.iso2 นะครับ to แล้วก็ usb.com นะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีเท่าที่ลองสังเกตดูตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชัน2014นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับกับทุก Windows นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเมื่อกล่าวถึงลักษณะคุณสมบัติคร่าวๆกันแล้วนะครับต่อไปผมก็จะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซึ่งเราก็สามารถไปโหลดได้โดยการตามผมไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงส่วนไหนของตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องเช็คไททอลบาร์ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้โปรแกรมจอหรือเคอร์เซอร์นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับ Desktop folder view list view suit 160 to move the item use the arrow keys to edit the selected item press F2 นะครับตอนนี้ผมกด Windows M นะครับให้มาอยู่ที่ Desktop ก่อนแล้วนะครับก็คือเพื่อความชัวร์นะครับจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับของผมเองนะครับก็จะโฟกัสเคอร์เซอร์นะครับให้มาอยู่ที่
desktop ก่อนเป็นสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลงไปไหนนะครับก็เมื่อมันอยู่ที่ desktop แล้วนะครับผมก็จะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่การดาวน์โหลดโปรแกรม ISO to USB มาใช้งานกันเลยนะครับถ้าเป็นวิธีที่ผมถนัดนะครับผมก็จะกด start บวก R นะครับ start บวก R ไปที่ run นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพิมพ์ address ลงไปนะครับ run dialog type the name of the program folder document or internet resource and windows will open it for you open colon edit combo e colon 1 of 26 to set the value use the arrow keys or type the value alt plus o นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่าง run เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพิมพ์นะครับ www.iso แล้วก็ to นะครับ to usb.com นะครับเมื่อพิมพ์ address เสร็จแล้วนะครับผมก็กด enter ไปครับ desktop folder view list view suit 160 to move the item use the arrow keys to edit the selected item press F2 http://www.isotus.com/-iso-usb-internet-explorer-iso-usb-iso-usb page has 5 headings and 5 links ISO to USB heading level 2 ISO to USB heading level 3 program information ISO to USB is a free and small software that can burn the ISO image file directly to the USB drive see to USB นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าต่างของเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรมตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปไหนในการใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้งนะครับก็กด control home ก่อนเลยครับ ISO to USB นะครับมันก็จะบอกว่า ISO to USB นะครับก็นะครับวิธีการไปโหลดโปรแกรมก็สามารถไปโหลดได้ด้วยหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกวิธีแรกก็คือกด H นะครับเพื่อไปเจอให้ไปเจอ heading ก่อนนะครับ ISO to USB heading level 2นะครับแล้วก็ลองสำรวจดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ heading นะครับ program information heading level 3ก็จะมีโปรแกรม information นะครับ download heading level 4แล้วก็มี download burn ISO to USB disk with ease heading level 3แล้วก็มี burn USB นะครับ bootable USB flash disk heading level 3Bootable to USB นะครับ Wrapping to top ISO to USB heading level 2ถ้ามันบอกเป็น Wrapping to top นะครับแสดงว่าเคอร์เซอร์มันได้กระโดดขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ heading ของ ISO to USB heading level 2 ISO to USB นะครับ heading level 1นะครับก็ถ้าจะโหลดโปรแกรมก็กด H นะครับไปที่ heading ของ download นะครับ Program information heading level 3Download heading level 4นะครับก็จะเป็น download heading level 4นะครับหรือ level ที่4นะครับเมื่อมาเจอ heading ของ download แล้วนะครับก็กดลูกศรลงครับ The software license is freeware feel free to use it but do so at your own risk นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม freeware นะครับสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับ Visited link graphic file download ครับ visited link file download นะครับอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ที่ผมเคยเข้ามาแล้วนะครับก็คือในก่อนหน้านี้ก็คือผมเคยเข้ามาโหลดก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะโหลดเราก็กด enter ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูอีกวิธีนึงนะครับวิธีในการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือกดรวมลิงก์นะครับวิธีกดรวมลิงก์ก็คือกด insert บวก F7 ครับlinked list dialog linked list view screenshot underline small 1 to 5 to move the items use the arrow key มันจะบอก linked list view นะครับเราก็กดF นะครับ File download ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเมื่อกด F มาที่ไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถกด Enter ก็จะโหลดได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนถนัดนะครับในการโหลดโดยใช้วิธีไหนกันนะครับส่วนผมก็จะกด Insert F7 นะครับแล้วก็กด F มาที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กด Enter ครับเมื่อผมเจอไฟล์ดาวน์โหลดแล้วผมก็กด Enter ครับFile download link graphic softsia.com windows utilities link มันก็กำลังทำการนะครับโหลดหน้าเว็บขึ้นมาอยู่นะครับหรือไม่ก็ถ้ากลัวว่ามันจะผิดพลาดอย่างใดนะครับก็สามารถที่จะกด alternate tab ได้นะครับหรือกดเช็คนะครับโดยการกด insert tab ได้ครับ windows utilities link ครับ Camtasia studio-untitled.cambridge duplicate download link desktop record download iso Camtasia duplicate download linkduplicate download นะครับมันเป็นเคยโหลดแล้วนะครับแต่ถ้าของเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้มีการดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของการดาวน์โหลดมาให้นะครับซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าทุกคนนะครับมีวิธีในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับหรือใช้โปรแกรมในการช่วยดาวน์โหลดที่ไม่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งตอนในขั้นตอนนี้ก็คือผมก็จะขออนุญาตนะครับโหลดโปรแกรมให้เสร็จเลยนะครับผม List box duplicate download link 4 or 5 duplicate download link dialog OK button to activate download complete dialog open button to activate press space bar นะครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับขึ้นดาวน์โหลด complete แล้วนะครับก็ open folder button to activate press space bar กดแท็บนะครับไปที่ open folder นะครับ homeC colon backslash users backslash student backslash downloads backslash programs items new multi select list box isis underline setup 4/9/25/60/15/37 application 1690 KB 5 of 20นะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชื่อของโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของแต่ละคนก็อาจจะไปอยู่ในไดเรกทอรี่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของการใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับหรือในขณะที่ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับผมก็เข้าใจว่าทุกคนสามารถที่จะเซตการตั้งค่าไว้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเซตค่าในการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือเอกสารต่างๆไว้ใน directory ที่ตัวเองถนัดที่จะไปค้นหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะระบุให้ชัดเจนได้ว่า directory ที่เราเก็บไฟล์ไว้นั้นนะครับจะไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะสามารถนะครับไปค้นหาโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้แล้วนั้นเจอได้ด้วยตัวเองนะครับผมครับผมเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมครับวิธีการติดตั้งก็คือก็จะต้องไปหา directory นะครับที่เก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้เสร็จแล้วนั้นนะครับให้เจอก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับที่เราได้เก็บโปรแกรมเอาไว้นะครับแล้วไปหาตัวโปรแกรม ISO to USB setup ให้เจอนะครับผม ISIS underline setup 4/9/25/60/15/37 application 1690 KB 5 of 20นะครับมาของผมมันก็จะเขียนว่า ISO to USB underline setup นะครับเมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการจะติดตั้งแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับผม setup dash ISO to USB dialog next greater button to activate press space bar alt plus n นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมานะครับเป็นหน้าต่างของ welcome to นะครับISO to USB setup นะครับก็ลองสำรวจดูนะครับตอนนี้ cancel button to activate press space bar ไอคอนที่เราจะเจอก็จะมีเซตมี cancel นะครับ next greater button to activate press space bar alt plus n นะครับ cancel button to activate press space bar แล้วก็มี cancel นะครับมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับก็เราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ไปเลือกที่ next ครับ next greater button to activate press space bar alt plus nนะครับกดแท็บไปเลือก next หรือ alternate end ไปเลยก็ได้นะครับครับเมื่อกด enter กด space bar หรือกด alternate end แล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าต่างของลายเส้นนะครับซึ่งสามารถเลื่อนลูกศรดูได้นะครับก็มันก็จะเงียบ I do not accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus แล้วก็พอลองกดแท็บดูนะครับมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกนะครับเป็นI do not accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus D เป็น radio button check นะครับก็จะมี2ตัวเลือกนะครับก็จะมี I accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus I do not I accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus ก็จะมี I accept นะครับ button check กับ I do not accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus D I do not accept the agreement I do not accept นะครับซึ่งถ้าเราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ให้ไปเลือกที่I accept นะครับก็คือตอนนี้ก็คือสามารถที่จะกดลูกศรบนล่างได้นะครับผมก็กดลูกศรบนไปที่ I accept ครับ I accept the agreement radio button check to change the selection press up or down arrow alt plus เมื่อกดลูกศรมาอยู่ที่ I accept แล้วก็กด enter หรือกด alternate end ก็ได้นะครับผมก็กด enter ไปครับ To continue click next if you would like to select a different folder click browse edit c:\program/files/left\x86\right\isotosb-text ครับผมในหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าโปรแกรมที่เราติดตั้งเนี่ยนะครับจะติดตั้งไปอยู่ที่ไหนนะครับในนี้ก็จะบอกว่าติดตั้งไปอยู่ที่ To continue click next if you would like to select a different folder click browse edit c:\program/files/left\x86\right\isotosb-text ครับก็จะไปอยู่ที่ได้ C นะครับโปรแกรมไฟล์86นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องที่โปรแกรมที่เราติดตั้งจะไปอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะกดแท็บไปได้เลยนะครับ Browse dot 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 button to activate press space bar alt plus R ก็จะมี Browse Left back button to activate press space bar alt plus D Next greater button to activate press space bar alt plus N Cancel button to activate press space bar แล้วก็มี Cancel
To continue, click next. If you would like to select the new folder, click browse, edit, C colon backslash program files left paren x86 right paren backslash iso to USB type and text. นะครับแล้วก็เราก็จะติดตั้งต่อนะครับแล้วก็กด alternate end ไปได้เลยนะครับหรือกดแท็บไปหาคำว่า next แล้วก็กด space bar หรือกด enter ได้เลยนะครับ browse dot 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 button to act left back button to activate press space bar alt next greater button to activate press space bar alt plus n to continue click next if you would like to select a different folder click browse edit iso to USB type and text นะครับมันก็จะถามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วขั้นตอนเหล่านี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะกด next ไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึงหน้าต่างของการ install หรือการติดตั้งได้เลยนะครับ browse dot 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 button to activate press left back button to activate press space bar alt next greater button to activate press space bar alt plus n แล้วก็กด next ไปครับ select the additional tasks you would like set up to perform while installing iso to USB then click next preview create a desktop icon check 2 of 2 to move through or expand items use the arrow keys ในส่วนนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็จะให้เรากำหนดนะครับไอคอนนะครับว่าจะให้โชว์ที่เดสก์ท็อปไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดยปกติก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแล้วก็กดแท็บไปครับ left back button to activate press space bar alt plus b next greater button to activate press space bar alt plus n ก็จะมี back แล้วก็มี next แล้วก็มี cancel button to activate press space bar แล้วก็มี cancel นะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียด select the additional tasks you would like set up to perform while installing iso to USB then click next preview create a desktop icon check 2 of 2 to move through or expand ก็จะมีรายละเอียดนะครับของการที่ให้เรากำหนดค่าเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการกำหนดค่าของไอคอนนะครับว่าจะให้ไปโชว์ที่เดสก์ท็อปหรือไม่ประมาณนี้ครับนะครับก็ไม่สามารถที่จะกดลูกศรบนล่างได้นะครับซึ่งเขาก็กำหนดไว้แล้วว่าเขาก็จะไปสร้างช็อตคัทให้เราที่เดสก์ท็อปนะครับซึ่งก็จะเป็นการกำหนดค่าของโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องทำอะไรก็กดแท็บไปที่ next นะครับ left back button to activate press space bar alt next greater button to activate press space bar alt plus nมากด next แล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าต่างที่ next greater button to activate cancel button to activate press space bar ก็จะมีในหน้าต่างนี้ก็จะมี cancel click install to continue with the installation or click back if you want to review or change any settings edit read only type and text นะครับซึ่งโปรแกรมก็จะบอกว่าเรากำลังจะถึงขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมแล้วนะถ้าจะติดตั้งโปรแกรมก็ให้กดไปที่ install นะครับผมหรือติดตั้งนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับไปหาคำว่า install นะครับหรือจะใช้คีย์ลัดเป็นAlternate I ก็ได้นะครับ left back button to activate press space bar alt plus b ตอนนี้ผมก็กดแท็บไปนะครับ install button to activate press space bar alt plus i กดมาหา install ให้เจอแล้วก็กด space bar หรือ enter นะครับ set up dash iso to usb dialog to navigate news tab cancel button to activate press space bar set up has finished installing iso to usb on your computer the application may be launched by selecting the installed icons click finish to exit setup preview launch iso to usb check 1 to 1 to move through or expand items use the arrow keys นะครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งโปรแกรมISO to USB กันแล้วนะครับซึ่งหน้าต่างสุดท้ายที่ขึ้นมานี้ก็จะมีนะครับ finish button to activate press space bar alt plus f มีปุ่ม finish ให้นะครับแล้วก็จะมี setup has finished installing iso to usb on your computer the application may be launched by selecting the installed icons click finish to exit setup preview launch iso to usb check 1 to 1ครับก็จะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถามเราว่าโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะทดลองใช้งานนะครับโปรแกรม ISO to USB เลยไหมนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับหรือแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่สำหรับผมนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาแค่ติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับยังไม่ต้องการที่จะใช้โปรแกรมณตอนนี้นะครับผมก็จะกดกากบาทนะครับกด not check ออกนะครับลอง ISO to USB not check 1 to 1ลอง ISO to USB นะครับก็กดให้เป็น not check นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ต้องการที่จะใช้งานโปรแกรมเลยหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งค่าตามความต้องการของเราเสร็จแล้วนะครับก็กดแท็บไปที่ finish ครับ finish button to activate press space bar alt plus f หรือกด alternate f ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อผมกดแท็บไปที่ finish แล้วก็กด enter ครับc colon backslash users backslash student backslash downloads backslash programs items view multi-select list box isolus underline setup 4 slash 9 slash 25 60 15 37 application 1690 kb 5 of 20ครับผมวิธีการนะครับในการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม ISO to USB นะครับก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งหากผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามนะครับได้นะครับจาก channel นะครับโดยการคอมเมนต์ไว้นะครับที่ด้านล่างนะครับของ channel ได้เลยนะครับผมซึ่งหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้จริงๆครับเพราะว่าผมเองนะครับเป็นมือใหม่นะครับ
ก็ต้องขอกราบอภัยไว้อย่างสูงครับขอบคุณครับ